สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะมีชื่อหน่วยว่าเรียนรู้เรื่องประโยคเราก็จะมาเรียนเรื่องชนิดของประโยคนะคะในเรื่องของประโยคบอกเล่าตัวชี้วัดท 4.1 ป 2/3 เรียบเรียงคำเป็นประโยคจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของประโยคก็คือประโยคบอกเล่าค่ะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของประโยคและการแต่งประโยคนะคะนักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของประโยคได้อย่างถูกต้องประโยคมี3ชนิดนะคะชนิดแรกประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีเนื้อความบอกเหตุการณ์เรื่องราวหรืออธิบายว่าประธานของประโยคทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะเช่นน้องอ่านหนังสือน้องอ่านหนังสือน้องคือประธานบวกกับอ่านก็คือคำกริยาบวกหนังสือกรรมนะคะน้องอ่านหนังสือประธานกริยาแล้วก็มีกรรมเช่นแม่ไปตลาดแม่ไปตลาดน้องอ่านหนังสือน้องอ่านหนังสือพวกเราช่วยกันเก็บผักพวกเราช่วยกันเก็บผักแม่กำลังทำอาหารแม่กำลังทำอาหารเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะโตโน่รดน้ำต้นไม้โตโน่รดน้ำต้นไม้ใครโตโน่ทำอะไรรดน้ำต้นไม้อย่างไรไม่มีนะคะธิดานั่งขัดสมาธิธิดานั่งขัดสมาธิใครธิดาทำอะไรนั่งอย่างไรขัดสมาธินะคะธิดานั่งขัดสมาธิวินเตะฟุตบอลวินเตะฟุตบอลใครวินทำอะไรเตะฟุตบอลอย่างไรไม่มีค่ะป้าจูดี้ดื่มกาแฟป้าจูดี้ดื่มกาแฟใครป้าจูดี้ทำอะไรดื่มกาแฟอย่างไรไม่มีโจนอนหลับสนิทโจนอนหลับสนิทใครคะโจทำอะไรนอนหลับอย่างไรสนิทโจนอนหลับสนิทนะคะนี่โฮ่งโฮ่งเป็นเสียงของใครคะเป็นเสียงของสุนัขเจ้าตูบเห่าเสียงดังเจ้าตูบเห่าเสียงดังใครคะเจ้าตูบทำอะไรเห่าอย่างไรเสียงดังนี่นะคะความรู้ที่ได้จากในวันนี้นะคะในเรื่องชนิดของประโยคเราก็ได้ทราบว่าชนิดของประโยคมีอะไรบ้างประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของประโยคบอกเล่าไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของประโยคในเรื่องของประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะแต่เราเรียนให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของประโยคบอกเล่าในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่122นะคะแล้วก็คาบหน้าแล้วก็ค่อยมาเรียนต่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ